ผลตามมาพอเป็นปุ่มกระเบื้องเนอะหลายท่านหลายคนได้เป็นเจ้าภาพกระเบื้องปูปืนเนาะกุฏิสิริธรรมวิพัฒนุสรวัดบรรพตสถิตยังขังกับมีตังเนอะจะโยกันนะช่างเล็กหวานเนาะงามนะจังมันเนาะอันนี้ปามาดูปืนที่ปลูกไปแล้วเนาะปืนที่ปลูกไปแล้วเริ่มทำงานประมาณ10โมงปลายประวัติตอนเจ้าไปบิณฑบาตอย่างนี้อันนี้เป็นบริเวณห้องเนาะตรงนี้จะเป็นห้องพักของขยมน้องคนขับรถแล้วก็ช่างที่มาช่วยทำงานเนาะจะให้เป็นพักอยู่ที่นี่ปัจจุบันนี้ก็ที่พักก็บ่ค่อยสะอาดขอบคุณกับศรัทธาทุกท่านทุกคนนะที่หอมกระเบื้องมาเนาะกระเบื้องตกอยู่กล่องละ193บาทตอนนี้ก็ปลูกไปเสี่ยงประมาณ 3-4 กล่องละปลูกเองปลูกเองถึงจะฝังงามเนาะแต่ก็ประหยัดประหยัดการใช้ใจต้องการประหยัดต้องการแต่ว่าก็พอปูได้นะเคยปูอยู่พอปูได้แต่มาล้างมือไปเหมือนแล้วเหมือนกันเนาะบ่ได้ทําเหมือนแล้วแต่ก็ยังพอมีพอจําลองจําลายมันได้เนาะทักษะช่างใครอยากจะร่วมบุญด้วยเจริญพรนะจะเป็นปูนก็ได้ปูนแก้น100ซาว
ถ้ากระเบื้องก่อกองหนึ่งกองหนึ่งอยู่ที่193บาทเป็นเจ้าภาพคุณก็ได้เป็นเจ้าภาพกระเบื้องก็ได้ตามอัธยาศัยห้องนี้ฉาบเซตตะวันตะวันเนาะสารานอดช่างน้องหนุ่มสูงซองเอามาจากเมืองปานมาใส่ฉาบเรียบร้อยละตอนนี้ก็กำลังฉาบทั้งนอกนี่ศาลาลูกน้อมลูกน้อมก็เป็นพันลงอยู่ติโรงเรียนติอาตมาช่วยเหลืออยู่แต่ว่าเกษียณแล้วเนาะเกษียณแล้วก็เลยเอามาทำงานด้วยกันนี่ก็ยมเบิ่มยมเบิ่มยมเดชานิวันทิอันนี้ก็เป็นคนขับรถช่วยดูแลทุกอย่างจิตอาสาอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันไปอันนี้ศาลานอดออเดอร์มาจากเมืองปานนี่ศาลาเก้านี่ศาลาอันนี้เป็นช่างฉาบเนาะเอามาฉาบตอนนี้ก็ฉาบโอ้ฉาบเร็วเหมือนกันผลงานดีมากฉาบเร็วฉาบด้วยวันนี้จับเสียมด้วยจับเสียมเสาแล้วก็ลวดฉาบไปด้วยบริเวณที่จะปลูกก็มีพื้นที่อยู่กว้างอยู่นะใช้กระเบื้อง300กว่าตอนนี้กระเบื้องมีอยู่100กว่ากองเดี๋ยวก็ทำมดก็ทยอยเอามาจุดนี้ก็จะปูถ้าปูห้องปูปื้นด้านนี้เซตก็จะขึ้นมาปูทั้งบนทั้งหลุมจะทำเซตก่อนเพราะว่าจะต้องเคลื่อนย้ายของบรรลุปุ๊บอัพจากทั้งบนเอามาไว้ทั้งหลุมตอนนี้พื้นที่ก็กว้างอยู่ราคาถ้าจ้างเป็นปูนี่เสี่ยงหลายหมื่นเสี่ยงหลายหมื่นอยู่หิ้มแสนอะตอนนี้คิดว่าจะมาจ้างแล้วอดเอาก่อนเนี่ยไปวันน้อยออกวาสาก็ล่างจะแล้วกันเนาะภายที่ได้ชมได้ดูได้หันเนาะอยากจะร่วมบุญโอ้อาจารย์อีแม่ขอช่วยก้ากระเบื้องจิ้มหลายคนช่วยมาแล้วขอส่งความเยอะพออยู่เยอะอยู่เป็นเจ้าภาพคนละกองสองกองอันนี้ก็เป็นพื้นที่ถ้าบ่แยกออกเนาะก็จะต้องใช้ปูนกาวตอนนี้ก็เลยแยกออกแล้วก็กระเบื้องส่วนที่แยกออกเนาะก็พยายามจะแยกคือกระเบื้องบ่เสียหายนะอันนี้ก็สามารถจะเอาไปใช้งานได้อยู่ก่อยๆแยกออกไปก็เอาไปใช้งานได้ส่วนที่เป็นเศษเป็นตีนเป็นต้นนี่ก็จะเอาไปใช้อยู่เทแล้วก็จะใจแบบเอาไปปูเนาะไปปูสลับลายกันตุ๊ดนี้ก็จะปูเนี่ยบริเวณพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยสถาญาติโยมมีอยู่326ตารางเมตรเนาะที่วัดคร่าวๆดูแล้วนะ326ตารางเมตรก็326กอง326กองจะใช้ปูนประมาณเกือบร้อยแกนเหมือนกันนะปูนนะก็ขอบคุณนะศรัทธาหลายท่านหลายคนที่ได้ฝากปัจจัยมาให้มาหอมได้โอนปัจจัยเข้าบัญชีช่วยกันปฏิสังขรณ์กุฏิสิริธรรมวิภัตอนุสรณ์กุฏิหลังนี้เป็นกุฏิหลังที่หลวงพ่ออดีตเจ้าอาวาสองค์กรได้อยู่ที่นี่ตอนท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีมาฮับตำแหน่งเจ้าอาวาสก็มาอยู่ที่กุฏิหลังนี้ซะก่อนที่จะไปพัฒนาด้านบนเนาะเพื่อจะสะดวกในการที่ศรัทธาญาติโยมมาทำบุญหลังคาชุดนี้อาตมาก็ได้ยกขึ้นสูงหน่อยเดิมก็จะอยู่ต่ำๆอย่างที่ศรัทธาหันเนี่ยเนาะที่จุดนี้คือหลังคาเดิมอยู่หลุมได้ยกขึ้นไปสูงขึ้นแล้วก็ขยายพื้นที่ให้กว้างขวางขึ้นเนาะเพื่อความสะดวกเวลาศรัทธาญาติโยมมาทำบุญที่นี้
ก็จะได้มาพักมาพักอาศัยอยู่ตรงนี้เป็นศาลาสวดมนต์ศาลาปฏิบัติธรรมตรงนี้จะเป็นโซนของศาลาศาลาก็ยังบัดได้เก็บรายละเอียดเรื่องเพดานให้เรียบร้อยเลยเนาะยังส่วนของเพดานถ้าทำเพดานเสร็จก็ถือว่าโอเคละตรงนี้
Thank you.
ที่ไหนจะเป็นอะไรกับผู้ชนะหมอที่ไหนที่นี่
ต้นน้ำให้มันน้อยหนึ่งต้นน้ำล่ะใช่
้าสามสิบห้านะครับให้เด็กตันอยู่โอเคโอเคครับ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 ขอบคุณครับตัวหนาครับอ
ทุกข์ผ่านแล้วครับโอ้ลุ้นเอาเลย
ลูกอันชมองนี่ไปเข้าเปิดไปเข้ารายการนะวันเสาร์ไปเข้าอะไรอยู่เนี่ยไม่ปั้นไหนอยู่นะ